เอลฟี่ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในกระบวนการยุติธรรมและมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน As to specific needs of women prisoner In respect I wish to bring to the attention of the council to the project called Enhancing Life of Female Inmates or ELFI It's aim to calibrating United Nations standard and norm for the better treatment of women in prisonThailand undertook to develop the draft United Nations rules for the treatment of women prisoners and non-custodial measure for women offenders. The open-ended intergovernmental expert group meeting to be held in Bangkok in November this year will open the way for the tangibility in this regard. Mr. President, the promotion and นอกจากนี้ยังมีพระดำรัสถึงการที่ประเทศไทยสนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งนับเป็นภารกิจหลักลำดับต้นๆดังจะเห็นได้จากความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระหว่างประเทศเช่นการสนับสนุนการจัดตั้งกลไก Universal Periodic Review หรือ UPR ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนซึ่งจะมีการทบทวนและประเมินงานด้านสิทธิมนุษยชนของสมาชิกสหประชาชาติทั้ง192ประเทศอย่างเท่าเทียมกันโดยในส่วนของประเทศไทยกำหนดจะมีการทบทวนและประเมินในปลายปี2554นอกจากนี้ทรงกล่าวถึงการที่ประเทศไทยจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในปี2553โดยมีวาระ3ปีระหว่างปี2553ถึง2556และท้ายสุดส่งเรียกร้องให้ทั่วโลกตระหนักเรื่องการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง Mr. PresidentFrom the first Crime Congress held in Geneva in 1955 to its 12th session to be held in Salvador, Brazil next year, the link between the respect for human rights and the rules of law has never been more evident. But we must recognize that gender sensitivity is the new rules of the game. After all, the road towards enhancing the lives of the female inmates is a test of our political will.We must work together to ensure that the future of women prisoners can be brighter. I thank you very much, Mr. Chairman. จากนั้นทรงเปิดนิทรรศการ Inspiring Women's Rights in Prison ร่วมกับข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประธานคณะสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและผู้แทนของสำนักงานสหประชาชาติโดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมและสำนักข่าวจากประเทศต่างๆประจำสำนักงานสหประชาชาติณ นครเจนีวาเป็นอย่างมากสำหรับนิทรรศการจัดขึ้นเพื่อให้นานาประเทศตระหนักถึงกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงซึ่งนับตั้งแต่การประชุมสหประชาชาติด้านอาชญากรรมครั้งแรกที่นครเจนีวาเมื่อปีคริสตศักราช1955จนถึงปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงตระหนักถึงกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ยังไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่มีเพิ่มมากขึ้นจึงมีพระดำริจัดทำโครงการกำลังใจในปี2549เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจให้โอกาสแต่ต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนและกลับมาอยู่ร่วมกันในสังคมได้3ปีที่ดำเนินโครงการมีการจัดกิจกรรมอาทิการให้ความรู้ปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในการเตรียมตัวให้กำเนิดและเลี้ยงดูทารกรวมทั้งฝึกอาชีพจากความสำเร็จของโครงการกำลังใจจึงส่งนำไปเผยแพร่ให้นานาประเทศรู้จักคำว่ากำลังซึ่งหมายถึงน้ำใจที่มนุษยชาติพึงมีให้ต่อกันและประธานภาษาอังกฤษว่า inspire หมายถึงทุกคนเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันได้และนับเป็นจุดเริ่มต้นที่มีพระดำริให้เกิดบรรทัดฐานระหว่างประเทศที่ทุกประเทศควรคำนึงถึงและเกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่ในปี2551เพื่อผลักดันร่างข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่ไม่ใช้การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงเพื่อให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงซึ่งเป็นสิทธิที่มนุษย์คนหนึ่งควรได้รับปัจจัยขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อไม่เป็นการลงโทษซ้ำจากสังคมและสามารถกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้เวล
ลา 15:24 นาทีเสด็จไปยังห้อง186ภายในสำนักงานสหประชาชาติณ นครเจนีวาทรงพบกับนางนาวาเนแตมปิเล่ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในการนี้ทรงมีพระปฏิสันถานถึงพระกรณียกิจในโครงการกำลังใจและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังหญิงซึ่งข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความยินดีที่ทรงสนพระทัยในประเด็นผู้ต้องขังหญิงอันจะเป็นพลังสำคัญในการผลักดันเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้การสนับสนุนทั้งผู้เชี่ยวชาญเครือข่ายและผลงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการตามพระดำริจากนั้นทรงพบกับนางยางฮีลีประธานคณะกรรมการสิทธิเด็กของสหประชาชาติทรงมีพระปฏิสันถานถึงโครงการพระดำริทั้งสองโครงการและทรงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นโดยเฉพาะประเด็นการดูแลเด็กติดผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มที่มักจะถูกลืมและประเด็นเรื่องผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังนับเป็นปัญหาของทั่วโลกไม่เฉพาะประเทศไทยโดยได้มีพระปฏิสันถานถึงความสำคัญในการดูแลผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และสนับสนุนการให้นมบุตรเวลา 20:52 นาทีเสด็จไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติณ นครเจนีวาในงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำซึ่งนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติณ นครเจนีวาและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิตโอกาสนี้ประธานของที่ระลึกและทรงฉายพระรูปร่วมกับเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติณ นครเจนีวาและภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นและภริยาเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและภริยาตลอดจนข้าราชการคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติณ นครเจนีวาบูรณาธิการราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบให้แก่ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเย็นวานนี้ที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายดิษฐรวัชโรไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ตัวแทนอิหม่ามจากมัสยิด ต่างๆจำนวน51แห่งในจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวิชัยไกรสงบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ตคอเต็บบิลันและอิหม่ามประจำมัสยิด ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมรับมอบสำหรับสิ่งของพระราชทานที่นำไปมอบให้แก่มัสยิด ต่างๆในครั้งนี้มีจำนวน 6,000 ชุดประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดของขวัญพระราชทานของใช้ที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในช่วงเดือนรอมฎอนหรือเดือนถือศีลอดของชาวไทยมุสลิมมานัสของมารอบครับไปมัสยิดนูรุนฮูดาจบข่าวในพระราชสำนักค่ะช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดิฉันสุภชลินโพธิ์ทองนาคลาไปก่อนสวัสดีค่ะการที่จะช่วยชาติบ้านเมืองนั้นมีหลายทางแต่ทางที่ดีที่สุดด้วยแต่ละคนต่างทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอดทนทำให้กิจการต่างๆทุกด้านดำเนินไปด้วยดีนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28ธันวาคมพุทธศักราช2522